ินมินอย่าเพิ่งหลับดิวะได้ผลชันสูตรแล้วนะอาจารย์ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้เหรอวันนี้ก็19ไงคิดว่าหลับไปซะละเป็นไรวันนี้ผู้ชายแปลกๆไปดูผลชันสูตรเปล่าครับเห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตีนมารออยู่หน้าห้องด้วยอ่ะผู้เสียชีวิตเขาเป็นคนรู้จักกับเราเหรอครับพีทเสียใจด้วยนะขอบคุณครับอาจารย์ก็จากที่ตรวจดูcause of deathก็คืออุบัติเหตุแหละเขามีตับฉีกไป10เซนมีบลีดในช่องท้องประมาณ3ลิตรมีสมองบวมมีกะโหลกร้าวเลือดออกในสมองแต่มีอย่างหนึ่งน่าสนใจมากเลยโฮข้ามเหรอครับอาจารย์น่าจะใช่เลยแหละคือน้องเขาเลฟเวนดิเคิลหนามากมันอาจจะปิดกั้นการที่เลือดไปไหลเวียนในร่างกายเขาอาจจะวูบหลับไปตอนขณะขับรถเพราะว่าพี่อ่ะผ่าเจอพูลออฟฟิวชั่นมันอาจจะเกิดจากฮาร์ทเฟลเลียร์หรือไม่นะเขาก็อาจจะฮาร์ทเฟลเลียร์เพราะว่าเขาเสียเลือดมากตอนอุบัติเหตุซึ่งที่ดูประวัติเนี่ยเขาก็ยังไม่เคยตรวจเอ็กโคด้วยเดี๋ยวถ้าได้สรุปผลทุกอย่างแล้วเดี๋ยวพี่ส่งตามให้อีกทีนะครับขอบคุณครับอาจารย์หาเวลานอนบ้างนะเราอะเข้าเวรติดกันแบบนี้เดี๋ยวก็มาจบห้องชันสูตรหรอกปกติก็ไม่ได้อดนอนขนาดนี้หรอกครับอาจารย์อ้าวหมายความว่าช่วงนี้ไม่ปกติอ่ะประมาณนั้นนะครับเป็นไรอ่ะเรื่องงานแล้วล่ะครับหมอแทนน้องเขาอยู่นี่จะมากอดเองผมคิดถึงไม่ไหวแล้วนี่ครับคุณน่ะทำงานกันเวลาทุกทีเลยนะแทนนี่ไม่คิดถึงผมที่รอคุณกลับบ้านบ้างเหรอเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับเจอกันนี่ครับสวัสดีครับ